สวัสดีค่ะกลุ่มดิฉันเป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพนำเสนอขั้นตอนการสมัครพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมนะคะว่ามีอย่างไรบ้างสมัครนะคะเริ่มจากกระบวนการการยื่นเอกสารการสมัครขั้นตอนที่1คือใช้ข้อมูลเพื่อกันกรองผู้สมัครตามที่องค์กรกำหนดประเมินว่าควรเลือกสัมภาษณ์หรือไม่เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมสัมภาษณ์ขอโทษนะคะสมัครงานตรงนี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งต่อไปสมัครงานเอกสารการสมัคร1ใบสมัคร2ประวัติย่อ3จดหมายนำ4รูปถ่ายขนาด1หรือ2นิ้ว5สำเนาใบรับรองการศึกษา6สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน7สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงานถ้ามีก่อนจะลงเข้าสัมภาษณ์ค่ะขั้นตอนที่2มักเป็นคำถามสั้นๆเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครงานเช่นประสบการณ์ทำงานกับข้อกำหนดที่ระบุหรือไม่ซึ่งวิธีที่ใช้คือสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวชื่อนางสาวพันธนกของรักค่ะจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะสาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะช่วยบอกจุดแข็งของตัวคุณได้ไหมเคยฝึกงานการท่องเที่ยวมาค่ะก็เป็นคนที่ขยันค่ะเธอคิดว่างานของสอนออฟฟิศจะทำอะไรบ้างคะก็ต้อนรับแขกที่มาเข้าพักที่โรงแรมค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลแขกค่ะเคยฝึกงานด้านโรงแรมมาหรือเปล่าครับด้านโรงแรมไม่เคยค่ะแต่ก็ที่เรียนมาก็มีเรียนมาบ้างค่ะแต่เป็นวิชาโทค่ะพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าครับได้ค่ะนิดหน่อยค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวจะแจ้งขั้นตอนต่อมากรรมการจะทำการตรวจสอบหลังจากนั้นจะทำการตัดสินใจเพื่อเลือกบุคลากรเข้าทำงานซึ่งจะพิจารณาจากขั้นนี้เป็นการคัดกรองเป็นขั้นสุดท้ายหลังจากนั้นผู้ที่ผ่านคัดกรองจะต้องทำการตรวจร่างกายสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนิยาพรเกื้อหนุนค่ะเคยฝึกงานด้านด้านโรงแรมหรือเปล่าครับไม่เคยค่ะทำไมคุณถึงคิดว่าคุณเหมาะสมกับงานด้านโรงแรมเพราะว่าตอนนี้ค่ะกำลังอยากทำงานเนี้ยค่ะแล้วก็เลยมาสมัครฟอนออฟฟิศค่ะแบบคนชอบคุยชอบอะไรเงี้ยค่ะ
เธอคิดว่างานฟรอนต์ออฟฟิศจะปฏิบัติหน้าที่ยังไงคะก็น่าจะแบบต้องพบปะลูกค้าพูดหลายภาษาอะไรเงี้ยค่ะงั้นเธอพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะก็ยิ่งได้ค่ะค่อนข้างจะได้หน้าที่ของฟอนต์ออฟฟิศมีอะไรบ้างครับหน้าที่เหรอคะก็น่าจะแบบต้อนรับลูกค้าก็เหมือนแบบต้อนรับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกับลูกค้าคุณคิดว่าถ้าคุณเจอลูกค้าเปลี่ยนใจคุณจะรับเงินไหมก็ไม่รู้ค่ะยังไม่เคยค่ะต้องลองโอเคครับงั้นเดี๋ยวทางเราจะแจ้งผลอีกทีนึงนะครับโอเคค่ะโอเคแล้วใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญคุณวรดาเข้าสัมภาษณ์ค่ะขออนุญาตค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับค่ะก็ดิฉันชื่อนางสาวมนดาวิเชียนค่ะจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรมค่ะเกรดเฉลี่ย 3.5 ค่ะเคยฝึกงานบ้างหรือเปล่าครับเคยค่ะมีประสบการณ์การทำงานมา2ปีค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณสมบัติของฟรอนต์ออฟฟิศมีอะไรบ้างคะคุณสมบัติของฟรอนต์ออฟฟิศนะคะก็ต้องมีสุขภาพที่ดีค่ะพูดได้หลายภาษานะคะรักในการบริการค่ะแล้วคุณคิดว่าฟรอนต์ออฟฟิศจะรับผิดชอบยังไงคะหน้าที่ของฟรอนต์ออฟฟิศนะคะที่ต้องรับผิดชอบก็จะมีการเช็คอินเช็คเอาท์ค่ะคอยช่วยเหลือแล้วก็ให้ข้อมูลแขกที่เข้ามาพักนะคะแล้วก็ทำการจองห้องพักให้แขกค่ะทำไมคุณถึงมาเลือกสมัครงานที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่นะคะมีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมค่ะแล้วก็ดิฉันมั่นใจว่าที่นี่สามารถพัฒนาศักยภาพของดิฉันได้ดีค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวทางเราจะแจ้งผลอีกทีนึงนะครับโอเคครับจบแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาสรุปผลสัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าโอเคก็เริ่มจากคุณแรกเลยขวัญชลคิดว่าการแต่งกายยังไม่สุภาพพอเห็นด้วยไหมใช่แล้วก็ยังดูไม่นิ่งไม่มีความมั่นใจในตัวเองซึ่งการเป็นฟอนต์ออฟฟิศเนี่ยมันต้องแบบมีความมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะพูดมากกว่านี้เนาะแล้วก็ตอบคำถามก็ยังไม่ตรงประเด็นมีอะไรไหมก็ไม่มีนะก็คนต่อไปเลยนะครับก็เป็นอาชญากรเนาะก็ดูแบบเวลาตอนตอบก็มีความมั่นใจเนาะแล้วก็แต่การตอบคำถามมาบางประโยคแบบยังไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยตรงประเด็นสักเท่าไหร่การแต่งกายก็ดูดีแต่ตั้งแต่ตอนมาสมัครก็ดูเหมือนเป็นคนลนยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่มีในจะมีใครเกิดขึ้นมนตาดิฉันคิดว่าเขาพูดดีแล้วก็เกรดเฉลี่ยก็ดีน่าจะเรียนได้เยอะที่มหาลัยแล้วก็ถ้าเขาได้งานของเราอ่ะเขาน่าจะทำดีนะคะอีกด้วยนะขั้นตอนสุดท้ายคือการบรรจุเข้าทำงานเป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้บุคคลที่สามารถผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือกแล้วจะมีการส่งมอบพนักงานบรรจุใหม่ให้ไปรายงานตัวกับหัวหน้างานแผนกที่รับเข้าทำงานโดยมีการส่งรายละเอียดประวัติข้อมูลผลการคัดเลือกให้ด้วยเพื่อให้หัวหน้างานได้เข้าใจเกี่ยวกับตัวพนักงานใหม่มากยิ่งขึ้น